สวัสดีครับกลับมาพอกันดีแล้วนะครับวันนี้นะครับ15เมืองปีนะครับพอดีได้ปีสร้างปีมาตัวนึงครับเป็นปี7แบรนด์นะครับ15มาแกะกล้องเมืองครับว่ามันเป็นยังไงครับตัวนี้ครับก็ต้องเสียเวลาครับพี่น้องเมืองกันเลยครับปีไอรอนวูฟนะครับอ่านถือปุ๊บออกจากการถือปุ๊บครับนี่ครับเจอมาแล้วครับในกองกับจิมมี่ปีนะครับแล้วครับคู่มือนะครับไอรอนวูฟมี7แบนกับ5แบนครับแต่ว่าตัวนี้เป็น7แบนนะครับแล้วตัวนี้มีตัวเก็บปีนะครับคันปีเส้นรถนะครับกำหนดนะครับนี่ครับพี่น้องมีปุ่มเหลืองนะครับ DVD ครับปุ่มออกนะครับแล้วก็ปุ่มกดเลือกความถี่นะครับ 43Hz กับ 60Hz น่าจะเป็นซับครับตัวนี้ครับความถี่ซับนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนี่เป็นยางนะครับนี่ครับเป็นยางครับสวยงามครับพี่น้องงามครับตัวนี้W7นะครับเป็นอย่างข้างด้านหลังครับสกินไอรอนวูฟนะครับหรือว่าหมาป่านะครับปากแถมไม่พร้อมครับนะวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มหลักนะครับเฟเดอร์ครับแยกฟอนเลียนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็เรียก DVD อันนี้ซีลิกเรียก43Hz กับสีลงต่ำครับแนวหนุ่มลุ่มลึกนะครับ60Hz กับสีแนวแข็งแข็งครับฟังไกลๆฟังแห้งๆครับแนววอลลุ่มสับนะครับสับแย่นะครับตัวนี้ถ้าเขาไม่อยากเอาสับเขาก็เขาไม่อยากเปิดสับเขาก็ลดลงนะครับเป็นสับแยกแต่ว่าถ้าเขาเปิดสับวอลลุ่มตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มหลักนี่ก็เป็นวอลลุ่มร่วมนะครับถึงเฮาเร่งซับกระสิดังขึ้นนํานะครับแต่เฮาพอลงกะซับกลางแหลมกะสิบ่ดังเลยนะครับบ่คือปีแยกซับทั่วไปครับแต่ว่าถ้าเฮาเอาตัวนี้ลงนะครับเฮาเร่งแล้วตัวนี้ซับกะบ่ดังนะครับกะสิบ่ดังนะครับแต่ว่าถ้าเฮาเร่งตัวนี้ครับเร่งไว้ครับแล้วก็เร่งตัวนี้ซับสีดังแห้งเร่งแห้งกับแห้งดังแห้งครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ความดีก็เสียงแหลมก็ได้12K นะครับอันนี้6K 2.2ครับ750ครับ315 Hz 120 Hz 125 Hz 50 Hz ครับนี่ครับภาพรวมโดยทั่วไปครับสวยงามครับเดี๋ยวมือหน้าสิมาลองไฟลองเสียงให้เมืองครับสำหรับคลิปนี้ก็แต่คลิปว่ามันมีประโยชน์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อฝากนี่นะครับฝากช่องใหม่นะครับความรู้กับว่ามีครับความดีก็เคลื่อนครับบ่ได้เป็นซางนะครับมาแกล้งเสียงซื่อๆครับผมเขาก็มีแกล้งเสียงเรียนแกล้งเสียงครับได้ป้อนในพ่อปีครับประมูลของมาได้ครับครับคลิปนี้ก็ไปครับนี่ครับสวัสดีครับ